ารเย็นวันนี้ก็คือลาบปลานั่นเองลาบปลานี่แพทใช้ปลานิลนะปลาทอดเนี่ยซื้อมาเนี่ยแหละซื้อมาจากซูเปอร์เขาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแช่เย็นเมื่อวานซื้อมา2ตัวแล้วแช่เย็นกินไม่หมดกินไปครึ่งตัวเหลืออีกครึ่งนึงเดี๋ยวเราก็จะเอามาสับทำลาบปลากินลาบแห้งๆเนี่ยหนังมันจะเหนียวหน่อยปลาตัวใหญ่เรากินเหลือนั่นแหละมาสับได้เหรอโอ้มันเก่าแล้วตกใจหมดเป็นไรป่ะคุยกับสามีสับปลาก่อนปลาทอดเราธรรมดานี่แหละที่เรากินเหลือปลาอะไรก็ได้เรากินเหลือกินไม่หมดอ่ะจากนั้นเราก็เอามาเลาะเอาแต่เนื้อแล้วก็มาสับให้มันต้องละเอียดมากเนาะอันนี้จะพอไหมใส่ยังไม่พอจะต้องเอาอีกครึ่งหนึ่งสองคนสงสัยจะไม่พอกินเอามาอีกเสียงดังหน่อยเล่นเกมYou are listening to us, guys. Help me. I don't even know what you are. I'll be. ยังไม่เสร็จฮะ ยังจะให้ดูทีนี้ครับ ข้ามมาไว้ This one. กับข้าวยังไม่เสร็จเดี๋ยวเอาปลาอีกหน่อยแค่นั้นน้อยไปเดี๋ยวเอาเติมอีกนิดนึงเอาปลาเติมอีกนิดหนึ่งเอาอีกครึ่งนึงใส่ปลาเยอะอร่อยดีปลามันแช่เย็นไว้เดี๋ยวแพททำนะก่อนจะยำต้องเอาไปเวฟให้หน่อยประมาณนี้แหละปลาแพทเอาอีกครึ่งตัวครึ่งตัวนี่เก็บไว้เราก็จะเอาก้างออกเอาเป็นเนื้อมันก้างก็ทอดกรอบหมดแล้วนะI look way more cool about it. Look at this guy. Watch this. Look at that. Oh, there's a mech. You might want to help me with that. Oh, okay. Not good.
ดี๋ยวจะยาวไปสับปลาก่อนแป๊บนึงเรียบร้อยเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มีใบมิ้นหอมผักชีใส่ตะไคร้หน่อยนึงแล้วก็หอมหอมแดงมะนาวพริกอะไรเรียบร้อยดูมาสเตอร์เชฟไปด้วยนะมาสเตอร์เชฟดูเขาแข่งทำอาหารกันชอบดูชอบดูรายการชอบดูรายการอาหารอันนี้ปลาเราก็แพทเอาไปเวฟหน่อยให้มันหายเย็นเพราะมันอยู่ในตู้เย็นใช่ป่ะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วประมาณนี้ก็พอละหอมผักชีใส่ไปหอมเราก็อยากเป็นเชฟเหมือนกันใส่พริกนิดนึงใส่พริกนิดหน่อยเพราะสามีไม่กินเผ็ดประมาณนี้แหละน้ำปลาอย่าใส่เยอะนะมันจะแฉะใส่หอมอีกหน่อยปลาทอดขมิ้นอ่ะใส่น้ำปลาหน่อยแต่ไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแฉะไปถ้ามันไม่เค็มเดี๋ยวเราจะใส่เกลือแทนไม่อยากให้มันแฉะมันจะไม่อร่อยมันจะแฉะจะไม่กรอบมันยังไงกับมะนาวนี่แหละมันจะแฉะกับมะนาวนี่แหละเด้อเดี๋ยวเราไม่เอารสเปรี้ยวมากนะแค่นี้พอ Break it. What? แห้งๆหน่อย Break it. You need to push these things, man. มันต้องออกรสเปรี้ยวหน่อยมันไม่เปรี้ยวชิมถ้าจะใส่เกลือสักเล็กน้อยแฉะมะนาวแล้วมันจะแฉะน้ำปลาไปใหญ่ใส่เกลือใส่ฝ่ามือเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเยอะมันน้อยไม่อยากให้มันแฉะมันก็แฉะได้ไหมแฉะอีกไหมอ๋อไม่แฉะเอาไว้เอาไว โอเคนะใช้ได้แล้วแหละใช่ป่ะแล้วก็มีปูแล้วนะแจ่มแล้วลาบปลาฉันจะออกไม่ออกรสเด่นมากเพราะว่าสามีกินเขาไม่กินรสจัดเขาจะกินประมาณนั้นแหละเราก็จะมาจัดใส่จานกันก็มีผักด้วยนะจะไม่สุดเลยค่ะถึงมี
ใบมิ้นเดี๋ยวเรียบร้อยแต่งจานด้วยแตงกวาแล้วผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลาบลาบปลาโฟกัสยังโฟกัสนี่ดูเออนี่โฟกัสแล้วนี่ลาบปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วน่ากินไหมลาบปลาทอดทำแบบง่ายๆ